สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเป็นค้างคาวไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ต้องแม่ไก่ใช่ไหมคะจะได้คล้องกันค้างคาวแม่ไก่นี่เรามาดูกันก่อนนะคะก็เราเคยสอนไก่ไปแล้วแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแม่ไก่นะคะแต่แบบทรงตันๆ นิดนึงแบบนี้นะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะอันนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาว24นิ้วนะคะจำนวน4เส้นเบอร์2 24นิ้ว4เส้นนะคะซ้อนกันแล้วพับทบครึ่งค่ะจากนั้นขึ้นฐาน4กันนะคะเส้นที่1ตั้งค่ะเส้นที่2ล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้เส้นที่4คล้องเส้นที่3แล้วก็สอดในช่องที่1นะคะอันนี้น่าจะทำถอยหลังนะมันจะง่ายกว่าเพราะเส้นมันยาวนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเป็นฐาน4แบบนี้ต่อไปทำฐาน8ค่ะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะอันนี้เริ่มจากเส้นด้านล่างเส้นบนเส้นเดียวนะคะผ้าเฉียงไปแบบนี้ต่อไปเส้นด้านล่างนะคะผ้าเฉียงขึ้นไปแบบนี้ต่อมาเส้นด้านบนนี้นะคะผ้าเฉียงลงมาด้านล่างเส้นสุดท้ายค่ะสีแดงแบบผ้าเฉียงแล้วก็สอดล็อกริบบิ้นนะคะเราก็จะได้8เส้นนะคะอันนี้เรียกฐาน8ค่ะ จากนั้นเรามาเริ่มทำตัวไก่นะคะอันนี้ให้ทำแบบกุหลาบตูมนะคะกุหลาบตูมนะคะกุหลาบตูมก็คือจับทั้งหมด5เส้น1แล้วนะคะ2 3 4แล้วก็5ค่ะทั้งหมด5เส้นเห็นไหมคะ1 2 3 4 5เส้นสีโอรสครีมๆนี้นะคะปล่อยทิ้งแล้วก็เส้นถัดมาเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับต่อไปค่ะสีแดงในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปนะคะเอาขึ้นมาทับต่อไปค่ะเส้นในสุดสีครีมอันนี้นะคะปล่อยทิ้งเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับแบบนี้นะคะสังเกตว่าไม่มีเส้นไหนให้เก็บขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็จะเหลืออยู่ในมือ5เส้นจากนั้นเส้นในสุดเนี่ยค่ะเราปล่อยทิ้งตรงโคนไป1เส้นเราก็จะเหลือในมือ4เส้นถูกต้องนะคะเริ่มจากเส้นสีออกม่วงๆนี้นะคะจับเส้นมาแล้วก็สอดในช่องที่1ก็คือช่องนี้ต่อไปค่ะเส้นสีครีมจับมานะคะแล้วตามหลังเส้นสีม่วงนี้ไปแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2แบบนี้นะคะเส้นต่อไปที่เราจะทำคือเส้นสีแดงนะคะจับปลายมานะคะแล้วสอดให้ออกในช่องที่3แบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะสีม่วงจับปลายมาแล้วตามหลังเส้นสีแดงเมื่อกี้นะคะเบี่ยงให้ออกในช่องที่4แบบนี้เดี๋ยวลองดึงคร่าวๆให้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นให้เราใส่เหรียญในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับมันจะได้นูนๆออกมานะคะเริ่มแบบแก้วมังกรหัวเป็ดหัวไก่นะคะโอเคได้แล้วจากนั้นพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งลิ้นพันกันแล้วให้เราเก็บ
3เก็บ3ก็คือเก็บแบบส้มแบบส้มก็จับมา1เส้นนะคะจับมา1เส้นแล้วนับไปทางด้านซ้าย1 2 3แล้วเส้นที่เราจับอะค่ะพาดลงไปต่อไปนะคะสีม่วงจับมานับไปทางด้านซ้าย1 2 3แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปต่อมาค่ะจับมา1เส้นนับไปทางด้านซ้าย1 2แล้วก็3เส้นที่เราจับพาดลงไปทำจนครบนะคะก็จะเหลือ3เส้นวิธีสอดนะคะใครไม่ทันหยุดคลิปดูได้นะคะเส้นต่อไปจับมานะคะให้สอดเข้าช่องที่1ช่องที่1ในที่นี้ก็คือสีโอรสนะคะต่อไปค่ะเส้นสีแดงเส้นต่อไปเข้าทางเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2แบบนี้ต่อไปเส้นสีครีมเส้นที่3นะคะเข้าทางเดียวกับเส้นสีแดงเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็สอดให้ออกในช่องที่3เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดึงนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นก้นลูกส้มหัวเป็นหัวเป็ดหัวไก่แก้วมังกรนะคะโอเคนะพลิกกลับมาค่ะอีกด้านนึงเราจะมาทำเป็นทรงกุหลาบนะคะจับริบบิ้นให้ลักษณะประมาณนี้นะคะวิธีสอดให้เราสอดช่องด้านหน้านี้ก็ได้หรือให้สอดช่องนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะสอดข้างหน้าดีกว่าเพื่อว่าจะได้เห็นชัดว่าเส้นโคนไปทางไหนปลายออกมาทางไหนนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะสีแดงเราก็โค้งแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จับลายสอดเข้าด้านหน้าช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นต่อไปต้องออกทางนี้ถูกไหมคะเส้นสีครีมนะคะโค้งลายแบบนี้จับปลายแล้วสอดนี่แหวกให้ดูนะคะแล้วให้ปลายออกช่องตรงนี้เส้นสีครีสีโอรสจับลายโค้งแล้วสอดหน้าช่องนี้นะคะคือเส้นด้านในเนี่ยมันจะถัดไปเรื่อยๆเราก็หาช่องสอดเราเองนะคะแหวกเลยค่ะจับลายโค้งแล้วสอดในช่องถัดไปเห็นไหมคะสีมันจะแยกชัดเจนนะคะจับปลายโค้งสอดหน้าช่องนะคะมันจะออกมาถัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายนะคะโค้งแล้วจับปลายแหวกหาช่องเลยค่ะแล้วก็สอดหน้าช่องมันจะได้ลักษณะประมาณนี้จากนั้นให้เราค่อยๆดึงไล่ริบบิ้นทีละเส้นนะคะแล้วค่อยไล่ไปค่ะถ้าใครทำกุหลาบตูมเป็นแล้วก็ทำตั้งไว้เลยนะคะทำรอไว้เลยค่ะเดี๋ยวมาตกแต่งทีเดียวก็ค่อยไล่ไปนะคะตรงนี้จะให้มันชิดหมดเลยก็ได้หรือจะเป็นช่องเป็นรูนิดนึงก็ได้นะคะสมมุติว่าโอเคแล้วประมาณนี้นะคะเก็บค่ะริบบิ้นสอดเก็บทั้งหมดเลยอันนี้แบบตัดริบบิ้นได้พอดีมากๆ
ัดเศษลิปบิ้นออกได้เลยค่ะโอเคเขาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะส่งเห็นไหมคะอันนี้ขออนุญาตใช้สีล้วนทำต่อนะคะเห็นไหมจะเป็นรูนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้นะคะเป็นชิ้นงานตกแต่งเนี่ยค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้น้ำดัดแปลงให้มาทำเป็นหงอนไก่เราก็จิ้งแบ่งเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตรงนี้ก่อนใช้ปืนกาวค่ะเราใช้ที่มันมี3ชิ้นนะคะ3หงอน3หยักนั่นแหละติดลงไปก่อนแล้วเราใช้ริบบิ้นสีแดงเอ้ยสีแดงสีเหลืองสิสีเหลืองนะคะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ติดกับอันนี้ให้ลักษณะประมาณนี้นะคะงานประดิษฐ์ก็มาหาแบบประดิษฐ์ทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาทำส่วนของตานะคะตาคือวงกลมๆตรงนี้นะคะเป็นแม่ไก่ที่แบบแก่แล้วก็เลยต้องมีวงตานิดนึงตัดเศษริบบิ้นที่เราไม่ใช้แล้วนะคะขนาดสัก1นิ้วนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเป็นรูปโค้งวงรีค่ะแบบหนังตาห้อยๆนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวนะคะตรงนี้ให้เรายิงกาวเลยค่ะแล้วเอาส่วนแรกนี้แปะลงไปก่อนนี่นะคะส่วนต่อไปก็คือส่วนวงของตาแปะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบประหยัดนะคะใช้เศษริบบิ้นอย่างคุ้มค่าแบบนี้หนังตาห้อยๆประมาณนี้นะคะเห็นยังจากนั้นใช้ตาค่ะนี่ก็ขนาด8มิลนะคะแล้วก็ติดเวลาติดให้ติดมุมชิดมุมในเลยนะคะประมาณนี้จากนั้นมาถึงขาไก่ขาไก่เราใช้หลอดต่างๆนะคะอันนี้ใช้เป็นหลอดงอใช้ส่วนที่ข้อตรงนี้มันนะคะทำเป็นขาตัดแบ่งให้ออกเป็น2ชิ้นนะคะอันนี้ก็กลางออกเมื่อกลางออกแล้วเราก็แบ่งอีกทีนะคะอันนี้แนวประหยัดนะคะแล้วตัดให้เป็นรูป
ขาไก่3นิ้วโอเคค่ะได้2ชิ้นแล้วแล้วก็ยิงกาวเป็นตำแหน่งขาไก่แล้วแปะเข้าไปเลยค่ะนี่ได้แล้วก็จะเป็นแม่ไก่ประมาณนี้นะคะขาดอะไรขาดโบตกแต่งอันนี้แล้วโบจิ๋วๆโบเล็กๆนะคะสีอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวใช้สีชมพูนะคะเป็นแม่ไก่ก็ต้องสวยนิดนึงนะคะมีโบนิดนึงเสร็จจริงๆแล้วอันนี้เสร็จของจริงแล้วค่ะมีประมาณนี้ดูข้างหลังก็เป็นคุณป้าอ้วนๆอันหนึ่งนะคะกลับมานี่แม่ไก่ของฉันเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็น่ารักดีนะคะโอเคจบแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ